นะครับบทที่8ข้อที่1ถึง11นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันกันในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่11พี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับคำเทศนานะครับผมมีตัวอย่างนึงนะครับพอดีเมื่อคืนนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้เปิดโทรทัศน์นะครับในขณะที่ยังเตรียมเทศอยู่ยังได้มีโอกาสได้นะครับนั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่นะครับก็ได้เปิดนะครับโทรทัศน์ไปช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เจอคำสัมภาษณ์ของคนหนึ่งนะครับที่เคยเป็นนักโทษนะครับคนนี้นะครับชื่อเฉลิมพลสิงห์วังชานะครับหรือคุณเอ็มนะครับเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่อดีตเนี่ยเคยหลงผิดนะครับพาตัวเองนะครับเดินสู่เหวลึกนะครับจนต้องโทษประหารชีวิตนะครับแต่เมื่อเขาได้สติเนี่ยเขาก็พลิกชีวิตตัวเองเนี่ยขึ้นสู่นะครับการเป็นยอดมวยโลกนะครับของแชมป์สถาบันสหพันธ์มวยแห่งเอเชียนะครับหรือ ABF นะครับชีวิตของเขานะครับในวัยเพียง19ปีเนี่ยนะครับเขาต้องเดินเท้าเปล่านะครับลากโซ่ตรวนนะครับไปยืนอยู่ที่หน้าบัลลังก์ศาลนะครับในคดีรับจ้างฆ่าคนตายนะครับจนทำให้เขานั้นถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับแล้วก็ถูกนะครับส่งไปยังแดนประหารซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่อยู่แดนประหารนั้นเขาจะถูกประหารวันไหนตลอดระยะเวลา45วันนะครับที่เขาอยู่ในแดนประหารนะครับเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ทูลเกล้านะครับถวายฎีกานะครับพระราชทานอภัยโทษจนเหลือโทษนะครับจากการประหารชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับในระหว่างนั้นเองนะครับผู้คุมคนหนึ่งนะครับก็พูดให้นักโทษฟังว่าอาจจะเป็นคำที่เป็นภาษาชาวบ้านนิดนึงนะครับบอกว่าพวกเองไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวบ้างหรือเลิกดื้อได้แล้วเองอยากกลับบ้านกันไหมนะครับคุณเฉลิมพลเนี่ยนะครับก็ได้ยินแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับจนเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตจากตอนแรกที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายนะครับอยู่ในคุกแน่ๆนะครับเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วก็พาตัวเองเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการคืนคนดีสู่สังคมนะครับเริ่มชกมวยในรายการกีฬาของกรมราชทัณฑ์นะครับจาก76เรือนจำนะครับก้าวสู่แชมป์เหรียญทองนะครับรุ่น69กิโลกรัมระดับประเทศ3สมัยซ้อนแล้วก็ทำให้เขาได้รับโอกาสนะครับออกมาชกมวยสากลนะครับอาชีพนอกเรือนจำนะครับเป็นตัวแทนของนักโทษที่เลือกทางดีพี่น้องครับหลังจากนั้นเขาก็ได้มีโอกาสที่จะพัฒนานะครับฝีมือมวยของเขาขึ้นเรื่อยๆนะครับจนได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์นะครับของสถาบันสหพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือ ABF นั่นเองนะครับในวันที่28ธันวาคม2013นะครับเขาได้ชกกับนักมวยฟิลิปปินส์ผลเป็นยังไงรู้ไหมครับพี่น้องเขาชนะน็อคนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ในยกที่4และก็ทำให้เขากลายเป็นแชมป์มวยโลกรุ่น147ปอนด์สำเร็จและที่แกร่งกว่านั้นครับพี่น้องเขาสามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้ถึง8สมัยซ้อนติดต่อกันกว่าจะมาถึงวันนี้ที่ปัจจุบันนี้เขาพ้นโทษแล้วนะครับออกมาใช้ชีวิตอิสระนอกคุกแล้วนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับเป็นตัวแทนของคนที่เคยทำผิดเพื่อจะร้องขอโอกาสจากสังคมให้คนที่เคยหลงผิดเนี่ยได้มีโอกาสกลับตัวเขาได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับบอกว่าสิ่งที่นักโทษต้องการมากที่สุดหลังพ้นโทษก็คือโอกาสและคนที่เข้าใจไม่ใช่เห็นว่าเคยต้องโทษก็ถูกตราหน้าว่าเป็นไอ้ขี้คุกไม่รับทำงานแล้วพวกเขาจะทำมาหากินอะไรกันตัวผมก็อยากให้สังคมให้โอกาสคนที่เขาต้องการการกลับตัวกลับใจอย่างตัวผมถ้าผมไม่ได้รับโอกาสผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตไหมผมอาจจะตายในคุกก็ได้ใครจะไปรู้นี่คือคำสัมภาษณ์ที่เขาให้นะครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังให้แง่คิดนะครับกับคนที่เคยติดคุกด้วยว่าก่อนที่เราเนี่ยจะมีโอกาสได้รับโอกาสจากสังคมเราต้องให้โอกาสตัวเองนะครับได้แก้ไขได้ปรับปรุงตัวเองก่อนอย่าประชดชีวิตว่าจะทำความดีต่อไปทำไมในเมื่อสังคมไม่ยอมรับคนที่เคยติดคุกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเปิดยิมสอนมวยเพราะผมอยากทำให้สังคมได้เห็นว่าอดีตนักโทษอย่างผมก็สามารถใช้ชีวิตยืนอยู่ในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปเพียงแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองและอย่าหวนกลับไปอยู่ในเส้นทางที่ไม่ดีอีกถ้าเราทำตัวเองให้ดีและยังสู้อยู่คนในสังคมก็จะหยิบยื่นโอกาสให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ
ปัจจุบันนี้นะครับคุณเอ็มก็ได้มีโอกาสได้ร่วมรับใช้คุณหลังนะครับที่เราได้รู้จักกันดีนะครับที่ชื่อว่าคุณหลังพระนครนะครับในการนำพระคุณของพระเจ้าไปสู่คนที่เคยติดคุกเหมือนกับพวกเขาโอกาสครับพี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่เคยผิดพลาดทุกคนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผิดพลาดและผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเราทุกคนก็ล้วนเคยผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าการที่เมื่อเราผิดพลาดแล้วสังคมเนี่ยปิดโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการปิดโอกาสทางสังคมในบางครั้งอาจจะทำให้บางคนเนี่ยหวนกลับไปสู่วงจรชีวิตเดิมนะครับกลายเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซากแต่ในทางตรงกันข้ามครับพี่น้องโอกาสเพียงเล็กน้อยที่เราหยิบยื่นให้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนที่ผิดพลาดเหล่านั้นไปสู่ทางที่ดีเลยก็ได้นะครับจากพระธรรมตอนนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็คือการที่หญิงคนหนึ่งนะครับที่ถูกจับฐานทำผิดล่วงประเวณีนะครับแม้โดยที่เมื่อเราอ่านบริบทแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในบริบทนี้เนี่ยธรรมาจารย์และฟาริสีเนี่ยจะต้องการใช้เหตุการณ์นี้เนี่ยมาเพื่อทดลองพระเยซูก็ตามในขณะที่พระเยซูกำลังสั่งสอนอยู่ในธรรมศาลาอยู่ในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ก็บันทึกบอกว่ามีประชาชนมากมายเนี่ยเข้ามาฟังคำสอนของพระเยซูนะครับธรรมาจารย์กับฟาริสีทำยังไงครับก็จับหญิงคนเนี้ยนะครับที่จับได้ว่าทำความผิดล่วงประเวณีเนี่ยมาเพื่อให้พระเยซูเนี่ยตัดสินผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเธอถูกจับได้ในการทำผิดนะครับแล้วก็ถูกผลักเข้าไปในเวทีสาธารณะที่มีการประกาศความบาปนะครับของเธอต่อหน้าสาธารณชนหมดพี่น้องจินตนาการได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถึงความอับอายถึงความกลัวที่ผู้หญิงคนนี้ต้องยืนอยู่ต่อหน้าทาลกำนันตรงนั้นผมอยากจะย้อนกลับมามองพาพี่น้องกลับมามองดูตัวเราว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเราล่ะครับถ้าหากว่าเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราถูกจับได้ว่าเราทำผิดบางอย่างแล้วเราต้องถูกประจานต่อหน้าคนมากมายข้อกล่าวหาที่ผู้หญิงคนนี้นะครับได้เจอนะครับเรียกร้องให้เธอเนี่ยกำลังถูกตัดสินต่อหน้าคนอย่างมากมายเป็นเรื่องไม่ยากอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องที่เราจะจินตนาการได้ว่าในสายตาของคนที่มองเธอเข้ามานั้นเป็นอย่างไรเวลาอย่างนี้หญิงคนนี้จะทุกข์ยากขนาดไหนพี่น้องคิดว่าถ้าเธอทำได้นะครับโดยกฎบัญญัติของโมเสสบอกว่าอะไรครับถ้าจับคนใดที่ร่วมประเวณีได้ให้เอาหินขว้างเขาพี่น้องคิดว่าเมื่อหญิงคนนี้ถูกจับมาได้และอยู่ต่อหน้าทาสและกำนันมากมายเขาอยากจะถูกหินขว้างหรือเขาอยากจะได้รับโอกาสผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ลองมองย้อนกลับมาดูในชีวิตของเราสถานการณ์ในชีวิตของเราหรือสถานะในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับหญิงคนนี้ที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าเราไม่ได้มีบาปอะไรไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดฉะนั้นสิ่งที่ผู้คนมองหาเมื่อทำผิดพลาดไปแล้วก็คือโอกาสหาสักคนหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นในตัวเขาไม่ใช่คนที่คอยซ้ำเติมและก็ตอกย้ำความผิดพลาดถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจากเหตุการณ์นี้แม้โดยความตั้งใจหลักของพวกเขานะครับจะไม่ใช่เพื่อการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่ธรรมาจารย์และฟาริสียึดถือนะครับเพราะในข้อที่6ได้บอกว่านะครับธรรมาจารย์และฟาริสีนั้นนำหญิงคนนี้มาเพื่อจะทดลองพระองค์และหวังจะหาเหตุปรักปรำพระองค์ในข้อที่4ถึงข้อที่5เนี่ยพวกเขาทูลพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้เนี่ยถูกจับขณะทำการล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัติโมเสสนั้นสั่งให้เอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่าอย่างไรนะครับธรรมาจารย์กับฟาริสีพวกเขากำลังหาช่องทางคือฝั่งหนึ่งก็คือกฎหมายของโรมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือกฎบัญญัติของโมเสสหากการตัดสินของพระเยซูคือการไม่ประหารชีวิตหญิงคนนี้นั่นหมายความว่าพวกธรรมาจารย์และฟาริสีเนี่ยก็จะกล่าวหาพระเยซูคริสต์ได้ว่าพระองค์เนี่ยสอนให้คนยิวเนี่ยนะครับละเมิดนะครับธรรมบัญญัติของโมเสสที่พวกเขายึดถือกันมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าพระองค์ตัดสินบอกว่าให้ประหารชีวิตของผู้หญิงคนนี้พระเยซูคริสต์จะมีปัญหากับรัฐบาลโรมทันทีเพราะในสมัยนั้นที่โรมปกครองอยู่กฎหมายของการตัดสินประหารชีวิตนั้นมีแต่เพียงรัฐบาลโรมเท่านั้นนะครับที่สามารถทำได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าพระเยซูนะครับจะเลือกทางไหนจะเลือกให้พระคุณหรือจะเลือกทำตามบัญญัติ
ประหารชีวิตไม่ว่าเลือกทางไหนล้วนเป็นผลเสียต่อพระเยซูเท่านั้นถ้าพระองค์เลือกให้ปล่อยก็มีปัญหากับบัญญัติของโมเสสหรือถ้าพระองค์เลือกเอาหินขว้างพระองค์ก็มีปัญหากับโรมโดยการเลือกนี้มีผู้หญิงคนนี้เป็นเดิมพันพี่น้องครับผมอยากจะถามทุกๆท่านว่าแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะตัดสินใจอย่างไรครับเมื่อเราเจอคนที่ทำผิดพลาดเราจะปฏิบัติต่อเขายังไงครับเราควรจะยึดถือตามกฎเพื่อรักษาความถูกต้องหรือเราควรจะยึดพระคุณเพื่อให้โอกาสในการที่เขาเดินต่อไปได้ดีเป็นความยากลำบากใช่ไหมครับในความสัมพันธ์ของธรรมบัญญัติกับพระคุณเป็นเรื่องยากที่เราจะต้องเลือกระหว่างรอกับเกรซพวกเขาจึงเอามาทดลองพระเยซูเพื่อจะจับพระองค์ให้ได้ว่าระหว่างกฎหมายของโรมกับกฎหมายของโมเสสนะครับพระองค์จะเลือกอะไรและเขาก็พยายามจะบีบด้วยว่าพระเยซูต้องเลือกว่าพระองค์จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวานะครับเอาเรื่องเหล่านี้มาเพื่อที่จะทดลองพระเยซูเอามวลชนมาเพื่อจะเป็นพยานปรักปรำพระเยซูไม่ว่าพระองค์จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาก็ตามเป็นความลำบากใจนะของคริสเตียนจำนวนไม่น้อยนะครับของคริสเตียนหลายๆคนเมื่อเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับนะครับที่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีเราจะเลือกซ้ายแห่งธรรมบัญญัติก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นศาสนาแห่งการประพฤติไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราเลือกขวาแห่งพระคุณนะครับโดยไม่ได้สนใจบาปไม่ได้สนใจความผิดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราปล่อยให้คนเนี่ยได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับหย่อนยานไปกับความบาปฟังดูเหมือนสองด้านนี้เป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกันและเมื่อเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกอึดอัดกับการที่พยายามหาโซลูชันว่าแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะบาลานซ์หรือจะสมดุลสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ตรงกลางได้หลายครั้งเมื่อเราพูดถึงคำว่าบาลานซ์เนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงสองด้านใช่ไหมครับนะครับที่เราพยายามจะถ่วงดุลให้พอดีนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ธรรมบัญญัติและพระคุณนะครับไม่ใช่การบาลานซ์ของขั้วสองขั้วแต่มันเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นเรื่องของโปรเซสที่ต่อเนื่องกันนะครับดร.โทมัสแอลคอนสเตเบิลนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าธรรมบัญญัติและพระคุณไม่แข่งขันซึ่งกันและกันแต่ทั้งสองนี้เติมเต็มให้ซึ่งกันและกันไม่มีใครเคยได้รับความรอดโดยการถือรักษาธรรมบัญญัติและไม่มีใครเคยได้รับความรอดโดยพระคุณซึ่งไม่ได้ถูกฟ้องร้องโดยธรรมบัญญัติก่อนนั่นจะต้องมีการทำให้สำนึกก่อนเพื่อให้มีการกลับใจพี่น้องครับความรักที่ไร้ความจริงก็คือคำโกหกและความจริงที่ไร้ความรักก็คืออาวุธร้ายการเข้าถึงพระคุณที่แท้จริงจึงไม่ใช่การมองว่าพระคุณและธรรมบัญญัติทั้งสองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแต่จริงๆเราควรจะมองว่าเรื่องเดียวกันนะครับแต่มีสองสิ่งนี้อยู่ต่างหากนะครับแอนดี้สแตนลีย์กล่าวว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับพระคุณไม่ใช่ธรรมบัญญัติแต่มันคือการไม่มีพระคุณสิ่งที่ตรงข้ามก็มีแค่นี้ครับพระคุณกับไม่มีพระคุณไม่ใช่พระคุณกับธรรมบัญญัติพระวจนะในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อคำเทศนาก็คือเอาหินขว้างหรือวางหินลงนอกจากจะช่วยให้เราไม่เอาหินไปขว้างใส่พี่น้องทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ในการวางหินลงนะครับมีสองสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ไปด้วยกันประการแรกนะครับไม่ละเลยในการชี้ความจริงนะครับประการแรกไม่ละเลยในการชี้ความจริงในบริบทตอนนี้อย่างที่ได้เล่าให้พี่น้องฟังไปเมื่อตอนต้นแล้วนะครับบอกว่าพวกธรรมอาจารย์แล้วก็พวกฟาริสีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาก็ถูกต้องนะครับในการตีความนะครับพระคัมภีร์ในการตีความธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในการตีความตรงนี้ก็คือท่าทีแรงจูงใจที่แอบแฝงในการใช้กฎเกณฑ์ความจริงนั้นเพื่อที่จะทำลายคนอื่นในข้อ7เมื่อพระเยซูถูกทดสอบนะครับพระองค์ก็เลยตัดไปบอกว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกเมื่อพวกเขาได้ยินดังนั้นพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับก็มีสิ่งนึงที่เกิดขึ้นนะครับคนต่างๆที่เดินเข้ามาเพื่อหวังที่จะนะครับทำลายพระเยซูนะครับก็เริ่มนะครับวางก้อนหินลงแล้วก็เดินออกไปทีละคนทีละคนทีละคนจนเหลือแค่เพียงพระเยซูกับหญิงคนนั้นนะครับจากคำกล่าวของพระเยซูเนี่ยถ้าเรามองดีๆเราอ่านดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นสภาวะของความลำบากน
นะครับที่พระเยซูเนี่ยได้กลับไปมอบไว้ให้กับความรับผิดชอบในการตัดสินใจของธรรมอาจารย์และฟาริสีแทนถ้าเขาดำเนินการในการที่จะขว้างหินผู้หญิงคนนี้พวกเขาก็กำลังอ้างว่าอะไรครับพวกเขาไม่ได้ทำบาปแต่ในขณะเดียวกันถ้าพวกเขาไม่เอาหินขว้างเธอเลยแสดงว่าอะไรครับพวกเขาก็จะยอมรับว่าพวกเขาได้ทำบาปและการสารภาพบาปของพวกเขาที่แสดงว่าเขาก็มองตัวตนตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาก็คือคนบาปคนหนึ่งก็คือการเอาหินนั้นวางลงแล้วก็เดินออกไปถ้าเราลองอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ดีๆพี่น้องจะจับได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆพระเยซูไม่ได้ละเลยเรื่องธรรมบัญญัติพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธความผิดของหญิงผู้นี้แต่รู้ถึงท่าทีแรงจูงใจของการใช้กฎเกณฑ์นะครับของพวกธรรมาจารย์และฟาริสีที่จับหญิงที่ละเมิดธรรมบัญญัติได้ในสายตาของพระองค์นั้นธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นเหมือนกระจกนะครับที่สะท้อนให้เราเห็นว่าความบาปในชีวิตของเราคืออะไรความบกพร่องในชีวิตของเราคืออะไรในโรมบทที่3ข้อที่20บอกว่าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปพี่น้องครับกฎถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราละเมิดกฎเราก็เป็นคนผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความจริงคือไม่มีใครสักคนเลยที่ไม่เคยผิดพลาดไม่มีสักคนที่ไม่เคยทำบาปผมก็เป็นคนนึงที่เราก็เคยทำผิดพลาดแล้วก็เป็นคนนึงที่เมื่อเรารู้ว่าเราทำผิดพลาดนะครับเราก็อยากที่จะมีโอกาสได้กลับใจแล้วก็เดินต่อไปเวลาที่เราก้าวพลาดเรายังต้องการการเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นแล้วเพราะอะไรครับพี่น้องเวลาที่คนอื่นพลาดเราจึงหยิบยื่นโอกาสให้กับคนเหล่านั้นไม่ได้สิ่งสำคัญของคำกล่าวนี้ก็คือเมื่อเราเจอคนที่ทำผิดพลาดแล้วท่าทีแรงจูงใจในหัวใจของเราควรจะตั้งคำถามว่าแล้วฉันหรือผมหรือเราควรจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเมื่อเราจับคนที่ผิดพลาดได้หัวใจของเราจะบอกว่าฉันจะกล่าวโทษเธออย่างไรดีพี่น้องครับการกล่าวโทษสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยพลาดจากพระคุณพระเจ้าได้เพราะเวลาที่เราทำบาปหรือทำผิดเนี่ยแล้วมีหลายคนพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับที่มีหลายคนหวังไม่รู้ว่าหวังดีหรือหวังไม่ดีนะครับต่างมาช่วยกันรุมเรากล่าวโทษเราพี่น้องครับเมื่อเราถูกรุมกล่าวโทษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเชื่อใช่ไหมครับและเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สมควรจนในที่สุดเนี่ยขัดขวางเราในการพบกับพระเจ้าเราก็มองตัวเราเองว่าเราคงชั่วมากเราคงเลวมากนะครับและเราไม่รู้ก็ต่อไปว่าความผิดพลาดที่เราได้พลาดไปเนี่ยไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไม่รู้ว่าเราจะเดินต่อไปกับพระเจ้ายังไงดีเวลาที่คำกล่าวโทษเข้ามาเป็นไปได้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ดังก้องอยู่ในหัวสมองเราดังก้องอยู่ในความคิดเราดังก้องอยู่ในความเชื่อเราอาจจะลังเลไม่รู้ว่าแล้วพระเจ้าล่ะจะตอบสนองกับเราอย่างไรผมไม่แน่ใจนะครับพี่น้องว่ามีกี่คนที่ดำเนินชีวิตไปแล้วมีเสียงกล่าวโทษในชีวิตของเราตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอดีตเนี่ยมาจำกัดเราเวลาเรามองย้อนเราจะไปอนาคตอดีตก็เป็นเหมือนกับโซ่ตรวนที่คอยผูกมัดเราจะเดินไปไหนก็ไปไม่ได้พี่น้องนึกถึงช้างที่เขาฝึกไว้ลากซุงได้ใช่ไหมครับจะถูกเอาโซ่เนี่ยล่ามไว้ที่เท้าตลอดอยากจะเดินไปก็เดินไปไม่ได้ถ้าโซ่นั้นเปรียบเหมือนอดีตก็ไปได้ไกลได้ยาวเท่าที่แบบอดีตนั้นตรึงไว้หลายคนเราก็ให้อดีตเนี่ยมาจำกัดชีวิตของเราทำให้อดีตเนี่ยมาผูกมัดชีวิตของเราความผิดพลาดเลวร้ายที่เราเจอทำให้เราไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้ทำให้เรารู้สึกติดทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะไปได้ไกลมากกว่านี้ C.S. Lewis นะครับได้กล่าวไว้บอกว่าคุณไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นได้แต่คุณสามารถเริ่มต้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงจุดจบได้เป็นคำพูดที่น่าสนใจมากนะครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นได้แต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นตอนนี้ได้เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงจุดจบได้ชีวิตของเราตอนนี้ยังมีเสียงกล่าวโทษอยู่ไหมครับความผิดของเราอาจจะต่างจากผู้หญิงคนนี้แต่เสียงกล่าวโทษนั้นยังดังอยู่ในจิตสำนึกของเราหรือเปล่ายังดังอยู่ในความคิดของเราหรือเปล่าเมื่อเราพบพี่น้องที่ทำความผิดมาเรามักจะพบว่ามีคนอยู่สองกลุ่ม
นะครับที่เราพบในชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือในชุมชนคริสเตียนก็ตามกลุ่มหนึ่งก็จะไปสุดข้างนึงคือข้างธรรมบัญญัติเอาความจริงมาตีหัวกันมุ่งชี้ความผิดและก็บทลงโทษต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปที่สุดอีกข้างนึงของพระคุณก็จะมองข้ามปัญหาบอกไม่เป็นไรหรอกคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้ให้พระคุณช่างมันไม่ต้องไปเตือนไม่กล้าเตือนไม่กล้าพูดความจริงกลัวเสียความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเราไม่ระบุปัญหาเลยสุดท้ายคนที่ทำผิดจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาต้องการพระคุณในชีวิตเพราะเมื่อเขาทำผิดจะทำให้เขารู้ว่าพระคุณนั้นสำคัญต่อชีวิตของเขาอย่างไรหลายคนคิดว่าเราไม่พูดแล้วเราให้อภัยแล้วเราคิดว่าการระบุปัญหานี้เหมือนการเอาเรื่องแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องบอกว่าการระบุปัญหาเป็นขั้นตอนของการนำไปสู่ความซาบซึ้งในพระคุณนะครับการระบุปัญหาเป็นขั้นตอนของการนำไปสู่ความซาบซึ้งในพระคุณถ้าวันนี้เราระบุปัญหาไม่ได้เราก็จะไม่สามารถซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าได้คนที่รับการยกหนี้มากก็ซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้ามากในลูกาบทที่7ข้อ41ถึง43พระเยซูได้ตรัสถามบอกว่ามีเจ้าหนี้คนนึงมีลูกหนี้2คนคนนึงเป็นหนี้เงิน500เดนาริอันส่วนอีกคนนึงเป็นหนี้50เมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้นายก็เลยยกหนี้ให้กับเขาทั้ง2คนแล้วก็เลยถามว่าใน2คนนั้นเนี่ยคนไหนจะรักนายมากกว่ากันซีโมนจึงทูลบอกว่าข้าพระเจ้าคิดว่าคนที่เป็นหนี้มากน่าจะรักนายมากกว่าพระองค์ก็เลยบอกว่าท่านตัดสินได้ถูกแล้วพี่น้องครับยิ่งเรารู้ตัวว่าเราไม่สมบูรณ์มากขนาดไหนเรายิ่งเห็นพระคุณของพระเจ้าเติบโตในชีวิตของเรามากขนาดนั้นยิ่งเราสามารถระบุปัญหาได้ลึกขนาดไหนได้ชัดขนาดไหนและยิ่งเราพบว่าปัญหาที่เจอนั้นเป็นปัญหาที่รุนแรงเพียงใดก็ยิ่งจะทำให้เราซาบซึ้งในพระคุณมากกว่าเดิมนะครับในโรมบทที่5ข้อ20เมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้นดังนั้นการระบุปัญหานะครับพี่น้องจึงไม่ใช่สิ่งที่คิดเตียนที่เดินในพระคุณจะละเลยมันเราไม่ได้หย่อนยานเห็นปัญหาแล้วก็หยุนหยวนปล่อยไปเรื่อยๆแต่ดังนั้นถ้าเราปรารถนาจะช่วยเหลือคนหนึ่งที่ทำผิดพลาดไปให้ลุกขึ้นมาได้เราปรารถนาที่จะช่วยคนที่ทำผิดได้วันนี้พี่น้องต้องเริ่มต้นในการระบุปัญหาให้ได้แต่ท่าทีของการระบุปัญหาต้องมาด้วยหัวใจที่รักและอยากจะเห็นเขาเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับและปัญหาก็คือที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือมนุษย์ทุกคนทำบาปโรมบทที่3ข้อที่10ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยนะครับพระคัมภีร์หลายตอนก็สอนบอกว่าให้เราระบุปัญหาเช่นมัทธิวบทที่18ข้อ15หากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแล้วเราจะตักเตือนกันอย่างไรครับถ้าเราไม่มีการระบุปัญหาเราเดินออกไปชี้หน้าว่าคุณทำผิดคนจะรู้ได้ยังไงครับว่านี่คือการทำผิดหลายครั้งนะครับเขาบอกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่การรับมือกับปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหาหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาในชีวิตคืออะไรถ้าไม่มีเครื่องชี้ถูกชี้ผิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกนะมันจะตักเตือนกันไม่ได้ครับมันจะแก้ไขไม่ได้ผิดแล้วผิดตรงไหนล่ะครับจะแก้แล้วแก้ตรงไหนล่ะครับเพื่อจะทำให้ชีวิตนั้นถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยการรู้จักรอก็คือการที่เราต้องรู้จักของการชี้ถูกชี้ผิดด้วยความรักนะครับการชี้ถูกชี้ผิดมันต้องมีได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันต้องเผื่อใจไว้ว่าเราเนี่ยตัดสินไม่ได้ว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยมาจากพื้นฐานแรงจูงใจอะไรของเขาเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่เขาในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเราไม่ได้อยู่ในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตเพราะนั้นเมื่อเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วรีบสรุปด่วนว่านี่คือสิ่งที่ผิดพี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้ค้นพบความจริงอะไรก็ได้แต่เราสามารถจะชี้ถูกชี้ผิดได้นะครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกหรือผิดหรือเปล่าแต่เราไม่สามารถจะไปตัดสินในแรงจูงใจของเขาไม่สามารถจะไปตัดสินตัวตนของเขาได้ดังนั้นการชี้ถูกชี้ผิดกับการตัดสินเนี่ยเป็นคนละอย่างกันผมเคยได้มีโอกาสได้คำปรึกษาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่นะครับทำอาชีพนะครับขายบริการพี่น้องครับ
เราหลายๆคนที่เคยมองเราก็อาจจะมองว่าจริงๆแล้วการที่เป็นผู้หญิงขายบริการเนี่ยไม่น่าไม่มีชีวิตที่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่พอเราคุยไปคุยมาเรารู้ว่าการที่เขามาขายเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นความตั้งใจแต่ถูกบีบถูกบังคับไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์แบบใดก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่การให้คำปรึกษานะครับในวันนั้นทำให้วันนี้นะครับเขาได้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าได้เลิกจากอาชีพนั้นพี่น้องครับถ้าสังคมเราไม่ให้โอกาสแล้วเราก็ปรักปรำกันมันจะมีโอกาสที่ทำให้คนเดินไปข้างหน้าได้สักกี่ก้าวกันวันนี้สิ่งที่สำคัญถ้าเราเจอคนที่ทำถูกทำผิดพี่น้องครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะให้ความรักเขาชี้ถูกชี้ผิดเพื่อต้องการให้เขานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคริสตจักรเน้นแต่การชี้ความผิดโดยไม่มีพระคุณสมาชิกก็จะอึดอัดอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคริสตจักรเน้นแต่พระคุณไม่ชี้ถูกชี้ผิดคริสตจักรก็จะเสียคนอีกแบบนึงไปเหมือนกันคนก็จะไม่มีความก้าวหน้าคนจะไม่เข้าสู่ระบบการสร้างคนจะหย่อนยานนะครับคนจะไม่ได้มีจะไม่มีสาวกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการชี้ถูกชี้ผิดเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ต้องทำด้วยใจรักนี่คือประการที่1 นะครับและประการที่2นะครับที่ควบคู่ไปกับประการที่1ก็คือการนำหน้าด้วยความรักพี่น้องครับไม่เพียงแต่เราชี้ความจริงให้เห็นไม่เพียงแต่เราชี้ความถูกความผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องนำหน้าด้วยความรักเมื่อกลุ่มผู้นำศาสนาพาหญิงซึ่งมีความผิดฐานล่วงประเวณีเนี่ยนะครับมาหาพระเยซูพวกเขาหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขากำลังพาเธอให้เข้าใกล้พระคุณพระเจ้ามากขึ้นพระเยซูพลิกสถานการณ์พระคัมภีร์บอกว่าแทนที่พระองค์จะทรงตอบตรงๆพระองค์ได้ทรงเริ่มเขียนที่ดินเมื่อพวกผู้นำยังทูลถามอยู่พระองค์ก็ทรงเชิญชวนให้คนที่ไม่ได้ทำผิดเชิญชวนให้คนที่ไม่ได้เคยทำผิดเลยเอาหินขว้างก่อนและพระองค์ก็เริ่มเขียนที่ดินอีกเมื่อพระองค์ทรงเงยหน้าดูนะครับผู้คนมากมายที่มาด้วยท่าทีด้วยการกล่าวหาก็จากไปหมดแล้วถึงตอนนี้ถ้าเรามองจริงๆบุคคลเดียวที่สามารถจะถือหินแล้วก็ขว้างผู้หญิงคนนั้นได้ก็มีแต่เพียงพระเยซูเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับพระเยซูเป็นผู้ที่ปราศจากบาปแต่พระองค์ทรงมองดูผู้หญิงนั้นด้วยความเมตตาแล้วก็ตัดถามกับเธอบอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเราไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันเป็นคำพูดที่หญิงคนนั้นได้ยินก็ได้รับพลังแห่งพระคุณที่พระเจ้าเนี่ยสำแดงต่อเขาเพื่อให้เขาไปดำเนินชีวิตต่อที่ถูกต้องพระเยซูไม่ได้เอาความจริงไปตีหัวเขาไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกมันผิดแต่เพียงเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูใช้พระคุณในการ empower เขาเพื่อทำให้เขานั้นเดินต่อไปได้พระคุณที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่สนใจความถูกผิดนะครับแต่สนใจอย่างเข้าใจคือการมีความรักเนี่ยครอบอยู่เหนือความถูกผิดนั้นแต่ไม่ใช่เป็นการละเลยความจริงปัญหาในสังคมทุกวันนี้นะครับเราเจอผู้คนเนี่ยสนใจแต่การพูดความจริงอย่างเดียวนะครับเจอการบูลลี่นะครับที่เกิดขึ้นเราเจอการทำร้ายกันด้วยคำพูดเราเจอการทำร้ายโดยเอาความจริงนั้นมาตีหัวกันโดยไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะรับรู้ว่าเขา เห็นความห่วงใยของเราหรือเปล่านะครับโดยไม่ได้สนใจว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาหรือเปล่าพี่น้องครับการพูดความจริงโดยปราศจากความรักถือเป็นการทำลายชีวิตแต่การพูดความจริงด้วยความรักนะครับเป็นการให้ชีวิตเรื่องราวที่พระเจ้าทรงแสดงออกต่อคนบาปเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่เราจะใช้มาในการนำชีวิตของเราคือการสำแดงความรักนำหน้าความจริงพระกิตติคุณคือเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็สื่อสารความจริงอย่างชัดเจนที่สุดเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงประทานบัญญัติ10ประการให้อิสราเอลตอนไหนครับพี่น้องพระองค์ทรงให้หลังจากที่พระองค์ทรงช่วยกู้อิสราเอลจากการเป็นทาสใช่ไหมครับหลังจากที่ทรงไถ่เขาออกจากอียิปต์แล้วพระองค์ก็ปกป้องพวกเขานำพวกเขาออกมาให้รอดพ้นจากอียิปต์พาข้ามทะเลแดงจนในที่สุดปลอดภัยพอปลอดภัยแล้วช่วยกู้ได้ให้พระคุณได้เสร็จนะครับพระองค์ก็ให้บัญญัติ10ประการแก่เขาไว้แม้แต่พระเยซูเองเราก็เห็นว่าพระองค์ทรงทำแบบเดียวกันในหลายๆครั้งเช่นพระเยซูกับซักเคียสพระเยซูเดินไปหาซักเคียสแล้วบอกว่าวันนี้จะไปพักที่บ้านของเขาจะไปกินข้าวร่วมกับเขาพระเยซูไม่ได้ไปชี้หน้าเขาแล้วบอกว่าซักเคียสเจ้าเป็นคนผิดจงกลับใจใหม่และเราจึงจะไปหาเขาแต่พระเยซูได้เริ่มต้นในการให้พระคุณกับซักเคียสหรือเราเห็นพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำในยอห์นบทที่4ใช่ไหมครับ
พระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าเธอผิดเธอผิดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นไงครับเริ่มสนทนากับหญิงต่างชาติคนนี้ที่ไม่มีใครทำกันนะครับจนพระองค์เนี่ยแนะนำแหล่งน้ำแห่งชีวิตให้กับเธอนะครับแล้วก็พระเยซูก็เลยให้นะครับให้เธอเนี่ยนะครับไปดำเนินชีวิตใหม่นะและเช่นเดียวกันกับหญิงร่วมประเวณีคนนี้พระองค์ก็ทำแบบเดียวกันครับพี่น้องพระองค์เริ่มต้นจากการให้อภัยไม่ถือโทษและก็ย้ำเตือนว่าอย่าไปทำความบาปอีกในความเป็นจริงเราพบว่ามีคริสเตียนนะประเภทที่เลือกใช้วิธีปฏิบัติต่อคนผิดทั้งสองแบบคือใช้พระบัญญัติมาฟาดฟันกันหรือใช้พระคุณแบบผิดๆที่โดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นเป็นใครนะครับหรือบางทีอาจจะมีเป้าหมายของการใช้ที่ผิดเช่นถ้าเรารู้จักหน่อยสนิทหน่อยนะครับเคยช่วยเหลือกันมาก่อนมีบุญคุณต่อกันที่เรียกกันใช่ไหมครับรู้แหละว่าผิดแต่ก็ไม่กล้าเตือนปิดตาข้างนึงหย่อนยานในการเตือนข้างนึงแต่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าก็พร้อมจะจัดเต็มได้เลยจัดหนักได้เลยอารมณ์ขุ่นเคืองได้เลยทีเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับปัญหาของการเลือกปฏิบัติแบบนี้สะท้อนปัญหาของตัวตนของเราในการจัดการความผิดมากกว่าการที่เราจะจัดการคนผิดไม่ใช่เรื่องของการไม่รู้ว่าเราจะช่วยคนผิดอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าคนผิดเป็นใครมากกว่าจึงทำให้เรามีท่าทีในการที่เราจะเลือกใช้ธรรมบัญญัติและพระคุณแบบผิดๆเพราะฉะนั้นการเอาตัวเองเป็นตัวตั้งในเรื่องต่างๆจึงสะท้อนถึงต้นตอของความรักที่บกพร่องอยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เปาโลก็ยังยืนยันและบอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยนะครับอาจารย์เปาโลเองก็ยังหนุนน้ำใจว่าเมื่อจับผู้ใดที่ทำผิดได้จงตั้งใจช่วยเขาให้เขากลับตัวกลับใจตั้งตัวใหม่ได้ในกาลาเทียบทที่6ข้อที่1พี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าจะถูกทดลองด้วยส่วนเราเองเมื่อได้รับพระคุณแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราทำผิดไปแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปเราทำพลาดไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำเมื่อได้รับพระคุณไม่ได้รับโอกาสมาก็คือจงตัดสินใจในการที่จะละทิ้งวิถีชีวิตเดิมที่เป็นบาปไปในโรมบทที่6ข้อ1ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อที่ให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือความผิดหวังความผิดพลาดในเวลาที่เรารู้สึกแย่ที่สุดสามารถที่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้พบกับพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้พี่น้องครับอย่าใช้ช่องพระคุณของการทำให้เรานั้นเล่นกับพระคุณและทำให้ความบาปนั้นเติบโตในชีวิตของเรามากขึ้นโดยการไม่กลับใจหลังจากที่พระเยซูตรัสว่าถ้าใครไม่มีบาปก็ให้เอาหินเนี่ยขว้างหญิงคนนี้ก่อนแล้วคนต่างๆก็หันหลังเดินออกไปพระเยซูตรัสบอกว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนกันหมดไม่มีใครเอาโทษเธอเลยหรือนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกพระองค์ไม่ได้บอกว่าความผิดในอดีตนั้นไม่ได้สำคัญนะครับแต่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมากกว่ากับอนาคตที่ดีและสดใสของเราพี่น้องครับนี่ย่อมไม่ใช่การให้อภัยแบบง่ายๆแต่เป็นการให้อภัยที่มาพร้อมกับคำท้าทายให้มุ่งหน้าสู่ความดีสู่ความสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงเชื่อมั่นในตัวเราพระองค์ทรงเชื่อมั่นในมนุษย์คนบาปพระองค์ทรงเชื่อมั่นในท่านพระองค์ทรงเชื่อมั่นในทุกๆคนที่ทำผิดบาปที่ผิดพลาดไปหาไม่แล้วคงเป็นเรื่องตลกที่พระองค์จะตัดกับหญิงคนนี้ที่ทำบาปหนักบอกว่าตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีกแต่ทำไมพระเยซูถึงตรัสคำนี้เพราะพระองค์เชื่อมั่นในคุณค่าในชีวิตของเราผมอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านที่กำลังฟังไลฟ์ตอนนี้อยู่นะครับผมอยากจะยืนยันกับทุกท่านว่าพระเจ้าทรงมองท่านว่าท่านมีคุณค่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามและผมก็อยากจะยืนยันและเชื่ออย่างมั่นใจว่าท่านมีคุณค่าอย่าให้ใครบอกท่านว่าไม่มีคุณค่าเพราะความจริงพระเจ้าสร้างท่านมาในพระฉายของพระองค์และนั่นแหละครับคือคุณค่าในชีวิตของท่านพระคุณมีเซนส์ของความหวังมีเซนส์ของความเชื่อนะครับที่เมื่อเราได้รับแล้วก็จะทำให้เราเกิดการฟื้นฟูในฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณพระองค์
มักจะประทานโอกาสให้แก่คนบาปเสมอพระองค์กล้าตัดเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงมองเราในแง่ดีทรงเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเป็นคนดีได้โดยอาศัยพระคุณและความช่วยเหลือของพระองค์พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะมาตัดสินเราลงโทษเราแล้วก็ทำให้เราท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็เดินต่อไปไม่ได้แต่พระองค์ชี้แจงความผิดและมอบพระคุณให้กับเราเพียงเพื่อหวังว่าเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นและเราจะเป็นคนที่เป็นพรต่อไปได้พี่น้องครับสิ่งที่น่าสมเพชถ้าเราใช้ธรรมบัญญัติและพระคุณของพระเจ้าไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกับชีวิตของเราหรือกับชีวิตของคนตรงหน้าเราก็ตามตัวอย่างอย่างเวลาพี่น้องจะสอนลูกเวลาลูกทำผิดพี่น้องไม่ใช่อยู่ดีก็ตีเขาด้วยอารมณ์โดยไม่ทำให้เขารู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงครับพี่น้องเพราะนั้นเราต้องถามว่าก่อนที่เราจะลงโทษเขาเราต้องถามว่าผิดตรงไหนเราต้องชี้แจงใช่ไหมครับว่าเขาทำผิดตรงไหนและเมื่อตักเตือนเขาแล้วเราตีเขาแล้วเรามักจะถูกสอนและถูกหนุนน้ำใจบอกว่าอาจจะต้องสำแดงยืนยันความรักต่อเขาด้วยเช่นการกอดเขาเช่นการบอกเขาว่ารักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้ว่าวันใดวันหนึ่งที่คนอ่อนแอล้มเหลวนะครับและเราไม่ให้โอกาสเขานะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเปาโลเลยก็ได้ถ้าวันหนึ่งเปาโลซึ่งเป็นเหมือนกับฟาริสีที่เป็นเหมือนคนที่ต่อต้านพระเยซูแล้วไม่ได้รับโอกาสจากพระเยซูเราอาจจะไม่เห็นเปาโลที่เป็นคนที่เกิดผลอย่างมากในชีวิตวันหนึ่งพี่น้องก็คงรู้และคงได้ยินคำพยานชีวิตของผมเช่นเดียวกันว่าวันหนึ่งผมก็เคยล้มเหลวเคยท้อแท้เคยสิ้นหวังแต่เรารู้ว่าพระเจ้าให้โอกาสเราพระเจ้ายังให้เราเดินไปต่อคริสตจักรให้โอกาสเราคริสตจักรยังให้เราไปต่อพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่ไปต่ออนาคตเราอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเราเดินไปกับพระคุณพระเจ้าเราเดินไปกับพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการยังไงกับคนบาปของกับคนบาปอย่างเราผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คนอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแกร่งนั้นได้อายผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คนอ่อนแอที่ทำให้โลกอย่างมากมายได้รับพระพรนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าทำร้ายคนอื่นด้วยการไม่ให้โอกาสแก่เขาเราเห็นตัวอย่างคนที่เคยล้มเหลวมากมายอย่างเช่นเอลวิสเพรสลีย์เคยติดเอฟนะครับในวิชาดนตรีครั้งหนึ่งและก็มีคนบอกเขาบอกว่าให้เขาไปหางานเป็นคนขับรถเถอะไมเคิลจอร์แดนเคยถูกให้ออกจากทีมบาสเกตบอลตอนสมัยมัธยมโทมัสเอดิสันถูกไล่ออกจากงาน2ครั้งเพราะเขาไม่สามารถจะผลิตผลงานได้มากเพียงพอวอลต์ดิสนีย์ตกงานเมื่อหนังสือพิมพ์ที่เขาทำอยู่นะครับเลิกจ้างเขาด้วยเหตุผลที่บอกว่าเขาไม่มีจินตนาการความล้มเหลวของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อว่าบ่อยครั้งนั้นความอ่อนแอของเราเป็นอีกด้านนึงที่จะทำให้เราเกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเราผ่านมันไปได้หากพวกเขาไม่แสวงหาโอกาสนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกได้อย่างมากมายพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกใช้คนที่แข็งแกร่งเสมอไปบางครั้งเราอาจอ่อนแอและเราต้องยอมรับว่าเราก็อ่อนแอมากพอเพื่อที่เราจะได้รับพระคุณและรับใช้ได้หากเราตระหนักว่าเรามีโอกาสที่สองนะครับพี่น้องของการกลับใจแล้วมากกว่าการได้รับโอกาสคือการรักษาโอกาสนั้นไว้อย่าดูถูกพระคุณและโอกาสของการไม่ใส่ใจของการหลงละเริงกับความผิดแต่จงตระหนักและกลับใจใหม่แล้วเดินต่อไปให้สมกับพระคุณที่ได้รับขณะที่คนให้พระคุณอย่างถูกต้องจะไม่มองข้ามความถูกผิดฉะนั้นคนที่รับพระคุณอย่างถูกต้องจึงไม่ควรปล่อยปละละเลยความถูกผิดเช่นกันนี่คืออีกหนึ่งข่าวดีที่เราเห็นว่าพระองค์ทรงสนพระทัยและรักเรามากเพียงใดถ้าวันนี้เราระบุปัญหาได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนพระคุณจะมีมิติในชีวิตของเรามากขึ้นข้อ11พระเยซูกล่าวบอกว่าเราไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดพี่น้องได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเป็นคำตรัสเป็นพระดำรัสที่เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารถ้ามีคนมาให้โอกาสเราทำผิดต่อเขาและเขาบอกว่าไม่เป็นไรกลับใจใหม่เริ่มต้นกันใหม่พี่น้องจะรู้สึกยังไงครับเป็นพลังชีวิตที่ทำให้เราก้าวเดินต่อได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระองค์ทรงเมตตาสงสารคนบาปในขณะที่ธรรมาจารย์และฟาริสีจ้องจะทุ่มหินนางให้ตายแต่พระองค์กลับคิดหาทางช่วยเหลือและให้อภัยแก่นางความเมตตาสงสารเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะความรักอันเต็มเปี่ยมที่มีต่อเราทุกคนเช่นเดียวกันอยากให้ความรักของพระเจ้านั้นได้ไหลล้นในชีวิตของเรา
และเราก็ถ่ายทอดประสบการณ์แบบนี้ให้กับคนรอบข้างผมเชื่อว่าเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าในชีวิตของเราจะไม่เจอใครที่ผิดพลาดแต่เมื่อเราผิดพลาดเราจงปลอบโยนผู้เจ็บป่วยเมื่อคนอื่นๆหนีหายกันไปหมดคุณจงเป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่กับเขาตรงนั้นเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะจบและสรุปว่าพระเยซูไม่ได้เคยลดทอนความถูกต้องที่สมบูรณ์แบบของพระองค์และในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เคยละทิ้งพระคุณที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันจากบทเรียนนี้เราเห็นว่าการยืนอยู่บนกฎเกณฑ์และพระคุณของพระองค์มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นและก็รักษาคนผิดให้กลับมาเป็นคนดีครั้งหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องการการยกโทษที่คุณตัดสินคนอื่นหรือต้องการความมั่นใจว่าไม่มีบาปใดซึ่งพระคุณไปไม่ถึงขอให้ได้รับการหนุนใจนะครับในวันนี้ว่าวันนี้จะไม่มีใครขว้างหินใส่คุณจงเดินต่อไปเถอะและรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเมตตาของพระเจ้าครับสำหรับวันนี้อยากให้เราได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเราพี่น้องครับมีสิ่งใดที่พระเจ้าพูดกับเราให้เราได้มีโอกาสได้ใช้เวลานี้ในการใคร่ครวญส่วนตัวผมอยากให้เราได้ละจากความสนใจจากความเร่งเร้าเร่งรีบหรือภารกิจต่างๆที่กำลังรอคอยเราอยู่ใช้เวลาสั้นๆในเวลานี้ในการที่เราจะตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าไม่มีธรรมบัญญัติที่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชีวิตของเรานั้นจะคู่ควรกับพระคุณของพระเจ้าเพียงใดไม่มีทางเลยที่พระคุณของพระเจ้าจะเติบโตในชีวิตของเราได้วันนี้เราอยากให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวดีไหมครับพระเจ้าได้พูดสิ่งใดกับท่านถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ในชีวิตเคยผ่านมาในการตัดสินผู้อื่นวันนี้เป็นไปได้ไหมครับที่ขอความรักของพระเจ้าที่หลั่งไหลในหัวใจของเราความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราจะขับเคลื่อนทุกสิ่งแม้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราอาจจะไม่เคยรักคนหนึ่งได้แต่วันนี้ขอความรักของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเราเพื่อที่เราจะรักคนอื่นได้มากขึ้นเราอาจจะมีมุมนึงที่เราเป็นคนหนึ่งที่มักจะตัดสินคนอื่นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเพิ่มเติมความรักแห่งพระคุณที่จะก่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายครั้งบางคนอาจจะมีชีวิตที่อดีตนั้นฝังแน่นอยู่ในชีวิตของท่านทำให้ท่านไปต่อไม่ได้เพราะท่านถูกกล่าวหาเพราะท่านถูกปิดโอกาสในวันนี้พระเจ้าอยากจะพูดสำหรับท่านอยากจะบอกท่านว่าจงลุกขึ้นแล้วเดินไปเถิดและอย่าทำบาปอีกพี่น้องครับจงให้ความรักของพระเจ้าได้อยู่ในหัวใจของเราให้ช่วงเวลานี้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระคุณประเสริฐของพระองค์ที่ทรงปลดปล่อยเราจากทาสของความบาปให้เราเป็นไทยปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนแห่งพันธนาการแห่งการฟ้องผิดเข้าสู่พระคุณที่สมบูรณ์ของพระองค์พระเจ้าได้ทรงโปรดย้ำเตือนในหัวใจของผมสำหรับพี่น้องหลายๆท่านบางท่านที่รู้สึกว่าความผิดบาปความผิดพลาดในชีวิตของท่านนั้นฟ้องผิดเป็นเหมือนตราบาปที่ตีตราอยู่บนหน้าผากของท่านหลายครั้งที่ท่านคุกเข่าลงอธิษฐานความผิดบาปความผิดพลาดนั้นรบกวนชีวิตของท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านอาจจะร้องหาพระคุณของพระเจ้าท่านอาจจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ต้องการเริ่มต้นใหม่แต่หลายครั้งเราก็พบความโหดร้ายในสังคมจากคนรอบข้างที่มีแต่จะแจ้งความผิดของเราผมเชื่อมั่นว่าวันนี้พระเจ้าจะสัมผัสหัวใจของท่านให้ท่านได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระคุณของพระเจ้านั้นท่วมท้นในหัวใจของท่านให้ท่านรู้ว่าจะไม่มีการปรักปรำใดอยู่ในชีวิตของท่านอีกต่อไปพันธนาการแห่งอดีตนั้นจะถูกตัดลงให้ท่านได้ตระหนักว่าอดีตไม่ใช่ที่สำหรับที่ท่านจะอยู่อีกต่อไปแต่อนาคตต่างหากเป็นที่ที่ท่านกำลังจะไปจงออกมาจากที่นั่น
จงขอพระเจ้าเยียวยาท่านพระคุณของพระเจ้าจะสำแดงในชีวิตของท่านอย่างเต็มล้นและผมเชื่อว่าในขณะเดียวกันเมื่อท่านได้หลุดจากพันธนาการนี้แล้วท่านจะพบเจอคนอีกมากมายที่ถูกคำกล่าวโทษนั้นตราอยู่บนหน้าผากของเขาเช่นกันและเขาต้องการการปลดปล่อยเขาต้องการให้พระคุณของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาเขาต้องการให้ความรักของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาท่านจะทำได้อย่างไรถ้าวันนี้ท่านไม่ได้รับการปลดปล่อยจากพระคุณของพระเจ้าจงรับกุญแจแห่งพระคุณแล้วไขการกล่าวโทษนั้นออกไปชีวิตของท่านเพื่อท่านจะเดินต่อไปและมอบความรักให้กับคนที่อยู่รอบตัวท่านท่านอาจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าไม่มีความรักจะมีประโยชน์อันใดข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราโหยหาและปรารถนาชีวิตในยิ่งนักชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาอยู่นานเท่าใดเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาชื่นชมกับชีวิตกับลมหายใจของเราได้นานแค่ไหนที่ผ่านมาเพียงพอแล้วพระเจ้ากับการอยู่ในความทุกข์กับการอยู่ในการปรักปรำจากความผิดพลาดวันนี้เราเห็นแล้วถึงพระคุณพระเจ้าเราเห็นแล้วที่การชี้ความผิดทำให้เรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราได้พลาดไปวันนี้เราอยากจะได้รับโอกาสใหม่และเมื่อมีโอกาสที่สองเราอยากจะกลับใจใหม่เพื่อเราจะเดินไปกับพระเจ้าเราอยากจะประกาศพระเจ้าผ่านพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงโปรดกระทำเพื่อเราเราอยากใช้ชีวิตของเราเป็นข่าวประเสริฐเป็นพระกิตติคุณที่ยังดังก้องอยู่และทำให้คนมากมายนั้นมารู้จักพระเจ้าและซาบซึ้งในพระคุณและความรักของพระองค์ได้เช่นเดียวกันกับเราข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอตัดโซ่ตรวนจากทุกคนที่เป็นพันธนาการขอเยียวยาหัวใจที่บาดเจ็บขอเติมหัวใจที่เป็นรูโหว่ของการกล่าวโทษนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้หัวใจเขาหายดีขอให้ชีวิตของเขานั้นเดินต่อไปขอให้ความสุขนั้นได้เกิดขึ้นขอความชื่นชมขอความชื่นบานขอสันติสุขได้เกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆคนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานเผื่อทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ